วัสดีครับพบกับผมแอร์เรียลเอฟวันนี้เอฟจะมารีวิวหัวข้อการกดกาชาอยากรู้แล้วสิฮะว่าทำไมวันนี้เอฟถึงมารีวิวการกดกาชาในวันนี้เดี๋ยวช่วงนี้เอฟจะขอรีวิวอย่างรวดเร็วอย่างน้อยไม่เกิน10นาทีแน่นอนนะฮะเอฟตั้งใจว่าในโอกาสนี้เอฟจะต้องกดกาชาหาใครหน่อยครับคนที่หายไปเกือบจะเป็นปีและสุดท้ายพวกเขาก็รีรันกลับมาด้านก็คือตัวละครจาก Tale in Times นั่นเองอยากรู้ใช่ไหมครับว่าทำไมเอสถึงมีเจตนาอยากจะมากดพวกเขาถ้าพร้อมแล้วเอสก็จะเข้าไปกดกันเลยนะครับผมโอเคในตอนเนี้ยเราก็มาสู่นี่แบนเนอร์เบรเซอร์บริสนะฮะซึ่งเราห่างหายกันไปนานมากกันเลยทีเดียวนะจุดนี้ในตอนเนี้ยเมื่อปีที่แล้วอะเอ็กเคยพลาดอะไรกับตู้นี้มาเยอะมากเหมือนกันเอ็กเคยกดไปร้อยหนึ่งไม่เคยได้โจชัวไม่เคยได้เอ็กเทลแต่ได้ใครมาได้ดีฮาร์ดมาความรู้สึกแรกตอนนั้นคือดีใจมากเพราะตอนนั้นแบบเป็นยุค PVE บุกเลยเอสได้ดีฮาร์ดมาเหมือนทำให้เทียริสกดบอลช่อง5แล้วไปฮิลแรงขึ้นก็อยากขอบคุณนี้แต่เอสจะรู้สึกดีว่าถ้าเอสได้2คนนี้มาลงเอเปกอารีนาเอสจะรู้สึกดีต่อใจมากๆเลยแต่ในเจตนาลงทั้งหมดนี้เอสตั้งใจไว้ว่าจะทุ่มกดหมดตัวไปเลยเพราะเอสก็อยากได้ทั้งเอสเทลและโจชัวมากแต่ในความรู้สึกอะเอสอยากได้เอสเทลมากกว่าเพราะว่าเป็นโพธาอันแน่จะก่อตั้งโพธาทำชาเลนจ์ไทม์เลสไทออลเอฟซีเอสแหมร้ายนะมึงไงแหมก็ไม่ขนาดนั้นไงเบื่อเลดินรูปหล่อแล้วมาสนใจเอสเทลแล้วหรอเดี๋ยวนี้สนใจผู้หญิงมากกว่าสนใจผู้ชายหล่อล่ำแล้วใช่ไหมแล้วคนนั้นอะพอก่อนห้ามเวิร์นเวิร์ผู้ชายเรากดกาชาครับบอกไม่ได้ปะเวิร์นเวิร์มาพร้อมกันแล้วนะฮะเริ่มติดใบแรกเชิญเลยจำได้เลยว่าตู้เทลอินไทม์มันจะมีลักษณะพิเศษก็คือมีนาฬิกาแบบนี้แปลกกว่าตู้กาชาลิมิเต็ดตู้ที่จะไม่มีนาฬิกานี้แต่พอแล้วกดนะฮะขอสกิปเลยแล้วกันไม่อยากให้ลุ้นใบที่2นะครับนะครับเอสเทลก็ได้โดสโฟก็ได้มาเออจริงๆตั้งเป้าว่าถ้าเอสเทลมัน4ดาว5ดาวโอเคโดสโฟก็เหมือนโดสโฟ4ดาวก็ได้จริงๆหวังว่า4หรือ5ดาวเดี๋ยวไปฟาร์มเอา5ดาวนี่สุดท้ายแรกโซเฟียนี่6ดาวไปแล้วโอ้โหโอ้ยในที่สุดก็ได้มาแล้วเอสเทลพอดีครับพอดีเกิดความซุ่มซ่ามนิดหน่อยอ่ะต่อนะฮะไปสวยค่ะต่อไปต้องโจชัวแล้วนะฮะและเอสเทลตามเอก็ชอบนะครับบอกไปก่อนเลยเพราะว่าเอได้คำแนะนำมาจากอาจารย์สองท่านอาจารย์คนแรกก็ชื่อว่าจิงแอคนิสแล้วก็คนที่สองคืออาจารย์แมนสัตติชัยทำให้เอสแบบหาหนทางสว่างในการทำเอเปกอารีนาคือถ้าเอสไม่ได้อาจารย์สองท่านนี้เอสบอกเลยว่าเอสจะไม่รู้สึกว่าซีซั่นนี้เอสจะมีความกล้ามากขึ้นที่จะทำให้สำเร็จจนได้บอกเลยแต่ที่เหลือเอสก็ต้องแสวงเอาเองครับว้ายโจชัวร์ไ
จับติดไปอย่างนี้ก็ได้เว้ยโอ้โหน่าฟินแล้วค่ะ30ปลายก็คือแต่ว่ามันยังไม่หนักใจค่ะเอสบอกเลยว่าเอสตั้งใจว่าต้องเอามากกว่านี้คืออย่างน้อยต้องมีใครคนใดคนหนึ่งต้อง5ดาวเท่านั้นค่ะถ้ามันไม่มีใคร5ดาวก็รู้สึกไม่คุ้มกับที่ลงทุนต่อให้แหกขอให้แหกลิสเทลก็ได้เสกโบเซลก็เอานี่แหละค่ะเจอกันตรงเอสเสกศิริญาก็รับนะคะระวังจะได้เอกเสกคนที่เราเคยได้6ดาวแล้วก็ต้องมาทำซ้ำเอาไปแลก 1,500 โอ้ยไม่ได้40ใบเอสบอกไว้ก่อนเลยว่าครั้งนี้เอสกดหมดตัวไม่ยั้งจริงๆอันนี้ก็ไม่ได้โอ้ได้นะจริงๆวนวาหน้าให้พวกเราหน่อยก็ได้นะคีรีก็6ดาวไปแล้วตอนนี้ไม่รู้ว่าใบที่เท่าไหร่แต่ว่าเอสกดไปเรื่อยอุ๊ยมาแล้วโอเคสีดาวเรียบร้อยต่อไปเรื่อยๆอีกประมาณ100กว่าใบเพราะเอสตั้งการจะให้มันหมดตัวไปเลยถ้าเกิดว่ามันมีลอตโต้เจอพวกสกินหนุ่มหล่ออย่างแน่ดีพูดหน้าจะทำยังไงฉันพูดถึงผู้ชายเราเน้นพวกเขาเลือดก่อนได้ไหมผู้ชายเราไม่มีแค่อาหารเขาแต่คนนั้นจริงจังเปล่าเพราะเขาไม่หนุ่มจริงจังแล้วหนุ่มจะไปกล้าได้ไงล่ะคะโอเคโอเคชุบชุบทำไมชอบเวลาอ่านดาวเราทำไมชอบพูดเรื่องผู้ชายจะตีหน่อยเอฟช่วงนี้แบบไม่ค่อยตีเรียนเลยยังไงก็ได้ครับยังไงก็ได้กินเลยอ่ะนี่ก็ได้มาแล้วแต่ขอบอกไว้ก่อนนะเอต้องเก็บดูนไว้เยอะเลยแหละเพราะถ้าเอจะปลดพวกเขาไหนก็ต้องเก็บ6ก้อนเลยอ่ะให้ดีเทลด้วย
น้ำกบวาหน้าให้พวกเราหน่อยเออเอตาน่ะพวกเขายังไม่กบวามาหลายวันแล้วมีแต่พวกเอตาที่เคยหกดาวมาแล้วโอ้ยค่อยดีใจหน่อยอีก2น่าจะครบเร็วนี้เอาแล้วนะฮะโอ้แล้วติดเลยแล้วกันนะฮะสั้นๆดีโอ้เลิศอุ้ยทาร์เก็ตสักเซสโอเคถือว่าเป้าหมายก็สำเร็จแล้วค่ะเอฟเทล 4.5 ดาวเยี่ยมถือว่าคุ้มโอเคโอเคเอสโฮมใจมากลูกสาวอีกคนที่จะมาเป็นบ้านโพธาของเราตอนนี้ก็6ดาวเอ้ยไม่ใช่4ดาวครึ่งค่ะเอาล่ะเดี๋ยวเอสขอปั่นเร็วสุดนะฮะมีระบบฟิลเตอร์นี่เนี่ยโอทาเอสเอลขอขึ้นดาวก่อนลูกโอเคเดี๋ยวที่เหลือเอ็กก็จะพยายามขุนให้น้องเขาแบบ5ดาวเร็วๆเลยแล้วกันแบบนี้ก็ย่นเวลาได้ดีเยอะทีเดียวต่อมาเรามีฟังก์ชันควิคเลเวลอัพสุดยอดไปเลยและเดี๋ยวเอ็กก็จะให้ดูอเวเคนของเอสเทลอันนึงที่อยู่ฝั่งนี้เดี๋ยวเอ็กจะสปอร์ตประมาณนี้นะEnduring Hope ก็มันจะเป็น Active Skill ที่จะทำให้คือคิวให้กับยูนิตข้างๆ 30% เพื่อให้มันแม็กซ์คิวและนอกจากนั้นอ่ะคือจะได้ Attack In-Depth อะไรเนี่ย In-Depth Skill เพิ่ม 12.6% เป็นระยะเวลาและก็ได้รับบัฟเพิ่มช่องเดิน1ช่องมันคือเฟมายฟิวชั่นบัฟบวกกับการสปรินต์ของเลทิเซียเป็นตัวประมาณนี้ส่วนแอคชั่นก็จะเป็นประมาณนี้ฮะโอเคแล้วล่ะวันนี้เอสก็ต้องขอจบการรีวิวเอสเทลเพียงสั้นๆเดี๋ยวถ้าเอสจะเอ็นชาร์จเอสเทลแบบไหนเดี๋ยวเอสจะค่อยๆรีวิวแล้วกันในส่วนนี้แต่เอสอาจจะมีการรีวิวเรื่องการต่อAwakeningของเอสเทลแน่นอนเพราะยังไงประมาณสักสัปดาห์2สัปดาห์เอสก็ต้องได้ใช้อ่ะเพราะว่าเอสจะเอามาแทนเลดดินของเขาเองป่าก็ต้องมีเอาไว้ของป่าแหละหนูก็อยากปั้นป่าลงตลอดรอบฝั่งนะแล้วก็อีกคนนึงโยชัวอันนี้ของสวัสดีท่องทางโดทัวเนี่ยเอ็งตั้งใจว่าจะเอามาแทนยูสุเกะไปก่อนแต่ก็เสียดายแหละเพราะยูสุเกะก็โพธาเหมือนกันแต่โดทัวมันไม่ใช่โพธาแต่ยังไงอ่ะ
ุกอย่างย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเราก็เมนโพธาเป็นหลักแหละแต่ว่าโพธาบริสุทธิ์มันไม่เพียงพอมันต้องพึ่งสายอื่นเข้ามาผสมด้วยเป็นสิ่งที่เอชได้ข้อคิดมาจากคนคนนึงอ่ะเขาบอกเอชอย่างนี้ชีวิตมันต้องมิกซ์แอนด์แมทช์ไปด้วยกันนะฮะโอเคขอจบสั้นๆเลยนะครับแต่วันนี้เอชก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ